ในมาตรฐาน 5G Cloud LAN ถือเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่จะทำให้การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆใน 5G เป็นไปได้ Cloud LAN เกิดจากการนำเทคโนโลยีหลายส่วนมาประกอบกันทั้งเทคโนโลยี Virtualization เทคนิคการ Centralization รวมถึงเทคโนโลยี Front Hall ใหม่หากมองภาพรวมของโครงสร้าง Cloud LAN Cloud LAN จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆคือ Centralized Unit Distributed Unit และ Active Antenna Unit เชื่อมต่อกันด้วยสายไฟเบอร์ความจุสูง Centralized Unit มีหน้าที่หลักเช่นจัดการ QoS หรือจัดการเสาส่ง Distributed Unit มีหน้าที่หลักเช่นจัดสรรทรัพยากรวิทยุการส่งซ้ำ modulation หรือการเข้ารหัสช่องสัญญาณโดยแต่ละส่วนประกอบสามารถสร้างได้จากซอฟต์แวร์และสามารถรวมกันอยู่บนฮาร์ดแวร์ระบบเปิดแบบ centralized เดียวกันได้มาแทนที่การใช้ฮาร์ดแวร์เฉพาะทางแบบ distributed แบบเก่าเพื่อความยืดหยุ่นในการจัดการและการใช้งานและยังลดต้นทุนโดยเฉพาะการติดตั้งเสาส่งขนาดเล็กจำนวนมากหากมองในมุมมองการใช้งาน Network Slicing การจัดสรรทรัพยากรโครงข่ายอย่างยืดหยุ่นถือเป็นแนวคิดสำคัญของ Network Slicing อุปกรณ์ส่วน Front Hall ใน Cloud LAN สามารถแบ่งการจัดการทรัพยากรหรือ Network Slice ต่างๆที่มาจากโครงข่ายหลักจ่ายไปยังเสาส่งได้ตัวอย่างเช่นหากมีผู้ใช้แต่ละเสาซึ่งผู้ใช้คนหนึ่งใช้งานส่งข้อความผู้ใช้อีกคนหนึ่งใช้งานอุปกรณ์ VR หากมาตรฐานในยุคก่อนจะทำให้ใช้งานสายไฟเบอร์หนึ่งไปเพียงกับการส่งข้อความซึ่งถือว่าเปลืองทรัพยากรมากหากมองในมุมมองการใช้งานการจัดสรรทรัพยากรผู้ใช้งานการจัดสรรทรัพยากรวิทยุอย่างยืดหยุ่นถือเป็นแนวคิดสำคัญฟังก์ชัน Centralized Unit ของแต่ละเสาส่งที่อยู่ในอุปกรณ์เดียวกันใน Cloud LAN สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรการใช้งานเวลาและความถี่ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น เพื่อที่สามารถรองรับการใช้งานจำนวนมากและหลากหลายตามเป้าหมายของมาตรฐาน 5G เช่นเมืองอัจฉริยะหรือรถยนต์ไร้คนขับซึ่งมาตรฐานในยุคก่อนไม่สามารถรองรับได้นี่เพียงเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยี Cloud LAN ที่สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มความสามารถในการสื่อสารในมาตรฐาน 5G ใหม่